เรื่องแรกเลยนะกูมาถึงเรื่องแรกพอดีเรื่องต่อไปอ้าวผมไม่ค่อยสบายนะโทษทีครับนิดนึงเรื่องต่อไปก็จะเป็นสำหรับเทียโกอีกแล้วเทียโกเพิ่มเงินล้านอีก1ล้านว้ายให้เทียโกได้เล่นมากขึ้นแล้วกันสำหรับตรงนี้แล้วก็เรื่องนี้อาจจะสำคัญสำหรับทุกแก๊งด้วยครับสำหรับทุกๆแก๊งเลยที่มาเพราะว่าค่อนข้างที่จะใหญ่สำหรับคนที่ชอบสับสล็อตหรืออะไรบัตรโนคูดาวไม่มีแล้วนะครับว้ายต่อจากนี้ไม่มีบัตรโนคูดาวแล้วก็คือการออกเข้าแก๊งทุกอย่างคูดาว7วันนานนับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้เลยออกแก๊งคูดาว7วันไม่มีบัตรโนคูดาวอยู่บนโต๊ะก็ตอนนี้น่าจะยังไม่เอาออกก็ไม่ต้องคราฟกันนะครับตอนนี้ไม่ต้องคราฟแล้วอาจจะคราฟบัตรธรรมดาแทนแล้วกันก็จะเป็นคูดาว7วันหลังจากนี้เรื่องต่อไปดีอยู่สำหรับใครที่มีสตอรี่แล้วหรืออะไรก็เรื่องนี้ก็จะเป็นใครมีสตอรี่สามารถนำคนเข้าสล็อตได้นะครับต่อจากนี้ก็คือว่าถ้าประกาศเราประกาศเริ่มสตอรี่ไปแล้วนะครับระหว่างที่มีสตอรี่อยู่สล็อตเราเหลือว่างเท่าไหร่ต้องเป็นสล็อตที่ว่างนะครับคือเอาเข้าได้แต่เอาออกไม่ได้ถ้าเป็นสล็อตที่ว่างเราเข้าได้ระหว่างมีสตอรี่ได้เลยครับแต่จะมีค่าใช้จ่ายก็คือ1ล้านต่อคนก็คือจะสามารถเข้าระหว่างสตอรี่ได้ต้องเป็นสล็อตว่างนะครับตรงนี้ย้ำนิดนึงให้ทำความเข้าใจกันด้วยนิดนึงครับตรงนี้เฮ้ยมีใครแบบครับเคิร์ฟอะไรให้ผมแบบรู้สึกว่าผมไม่ครับผมครับผมพี่ชายผมครับครับผมครับผมครับพี่ชายผมครับพี่เบิร์ดครับตรงนี้เรื่องของตรงนี้ก็น่าจะประมาณนี้มีอันนี้เรื่องของทางสภาเนาะเขินสาวจังมีข้อสงสัยอะไรไหมนัดตรงนี้ผมถามได้ครับถามได้ถ้าบัตรมีบัตรโนคูดาวอยู่ครับนี่ต้องทำไงครับเอาไว้ที่เฉยเลยเหรอครับใช้ได้ครับนะตอนนี้ยังใช้เป็นบัตรธรรมดาได้ต้องบอกอย่างนี้เลยก็คือตอนนี้คือสลับไม่ได้แล้วใช่ไหมเอางี้แล้วกันผมให้ใช้ถึงวันที่5แล้วกันเนาะถ้าใครอยากใช้บัตรโนคูดาวถ้าเป็นหลังจากนั้นก็จะตีเป็นคูดาว3วันเลยใช่ไหมครับ7วันครับ7วัน7วัน7วันใช่ครับหลังจากนี้ก็คือทุกอย่างก็ออกแก๊งก็คือ7วันหมดเลยแม้เราจะเข้าไปเล่นกับสตอรี่ต่างๆนานาก็เหมือนกันนะครับ7วันคิดดีๆหลังจากนี้น่าจะต้องคิดดีๆกันแล้วแหละเวลาไปช่วยใครมีไหมมีคำถามอะไรอีกไหมไม่งั้นผมจะลุยเรื่องอื่นต่อเลยนะไม่มีครับต่อเลยครับไม่มีเนาะโอเคเมื่อไหร่สายฟ้าจะเลือกร้องครับเรื่องนึงอ๋อโทษทีครับน่าจะไม่มีทางเลือกร้องได้เรื่องไอดอปมีใครสงสัยไหมเข้าใจกันเนาะก็คือสามารถเข้าลูกไหนกันก็ได้นะครับแต่ตามเทียร์ของตัวเองนะครับก็คือว่าเทียโก1 2 3ซิลเวอร์4 5 6ลูกไหนก็ได้ไอ้ดอกค่ะคุณเมื่อคะเดี๋ยวให้น้องผมถามก่อนนะโอเคครับคือทีมมองว่าถ้าแบบนี้แก๊งที่เขาเพิ่งขึ้นมาหรือว่าเพิ่งสร้างอะค่ะก็จะเสียเปรียบหรือเปล่าคะแบบนี้นิดนึงครับแก๊งที่มาก่อนเขาคุม3ลูกแก๊งละลูกแก๊งอื่นๆที่เป็นลองกว่าก็แทบจะสู้ไม่ได้เลยต้องปล่อยให้เขาไปอันนี้ผมเห็นครับผมอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าคนที่เขาสู้ไม่ได้เขาจะแย่เอาเลยมันเหมือนว่าแก๊งเล็กๆก็จะไม่ได้โตอะค่ะเข้าใจครับเข้าใจแต่นี้เราคุยกับทางหลังบ้านมาแล้วเพราะว่าแพทนี้เราอยากให้ทุกๆแก๊งเตรียมตัวมากขึ้นจริงๆครับ
ทุกๆแก๊งเลยใช่ครับใช่ๆพี่มือครับพี่มือครับผมคือผมจะถามว่ามันมีระยะเวลาไหมครับพี่หรือว่าคือเวลาหมดก็คือเหมือนเดิมเลยเพราะว่ามันอาจจะมีว่าบางแก๊งที่ไปเช็คตามลูกตามลูกถูกไหมในแต่ละทีก็ทีน้องชายโทมัสครับผมเพราะว่าเราก็ต้องหาลูกที่เราสู้ได้ในแก๊งนั้นหรือว่าก็คือไม่มีเวลาถูกไหมพี่ก็คือถ้าเวลาหมดก็คือเริ่มเลยใช่ครับเหมือนเดิมไม่ติดว่าต้องหาย้ายถึงกี่ลูกถูกไหมเอ๊ะย้ายถึงกี่นาทีไม่เกี่ยวถูกไหมใช่ครับใช่โอเคครับโอเคครับก็คือย้ายได้ครับย้ายได้เรื่อยๆย้ายได้จนถึงวินาทีสุดท้ายถูกไหมพี่ใช่อ่าแต่ทีนี้เราต้องคุยกันดีๆนะเพราะว่าครับเราต้องดักแชทกันแล้วแหละคุยกันดีๆครับคุยกันดีๆเพราะว่าถ้าไปถ้าหลุดไป2ลูกเมื่อไหร่ก็โดนถูกไหมครับโดนปรับครับโดนปรับค่อนข้างหนักใช่ครับใช่โอเคต่อเลยนะก็คือหลังจากเนี้ยหลังจากนี้นะครับทุกๆคนเลยทุกๆแก๊งเลยผมอยากให้ทุกๆแก๊งเลยนะครับต้องกระตือรือร้นมากกว่านี้ละเพราะว่าหลังจากอัปเดตใหญ่วันที่6นะวันที่6สตาร์ทาวจะเข้าสู่ยุคมืดของสตาร์ทาวนะครับตั้งแต่วันที่6เนี่ยเราน่าจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเลยในเมืองค่อนข้างเยอะครับไม่ถึงเป็นยุคพี่หรอครับหรือว่ายังไงครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รอดูครับรอดูดีกว่าไม่มีสปอยหรอครับอาจจะสปอยอะไรไม่ได้เยอะใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่จะบอกเลยในการอัปเดตครั้งเนี้ยอะไรที่มันเป็นดราม่าเนาะอะไรที่เป็นดราม่าต่างๆนานาที่เราเคยเล่นอ่ะน่าจะหมดครับน่าจะหมดไปกับแพทนี้แหละแล้วก็จะทำให้ทุกๆคนทุกๆแก๊งสนุกมากขึ้นใช่ครับเด็ดอย่างเลยครับครับผมมันจะไม่มีการไฟฟ้าเหรอครับที่นี่ได้ถามอะไรไหมเมื่อกี้อ๋อไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับโอเคไม่มีอะไรสปอยได้สปอยได้มีบางส่วนที่สปอยได้ก็คือจะเป็นรถประมูลมาแน่ครับวันที่เฮ้ยดีใจป่ะน่ะตื่นเต้นครับตื่นเต้นรถประมูลมาแน่ครับรถประมูลมาแน่ๆสำหรับเป็นรถประมูลรวมนะครับรอบนี้เป็นการประมูลรวมก็คือแก๊งไหนที่มี3คันก็จะแม็กอยู่ที่4คันนะครับไม่แต่ไม่นับเสียงไมค์ใครสะท้อนหรือไม่นับรถส่วนตัวถูกไหมพี่ใช่ครับไม่นับรถส่วนตัวก็คือถ้ารถติดแก๊ง3คันก็จะประมูลได้อีก1คันใช่ครับก็รวมเป็น4คันครับรวมเป็น4คันรอบนี้ประมูลรวมแล้วก็งานใหม่มาเยอะครับหลังจากนี้น่าจะได้เห็นอะไรเยอะอยู่ครับงานใหม่เข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็สปอยงานใหม่เหรอคงสปอยไม่ได้เยอะแต่มีงานที่เราจะเปิดให้แก๊งเข้ามาคุมกันด้วยแล้วกันตรงนี้ใครคอนเนคชั่นดีๆก็ดีครับน่าจะดีดําเนินด้านหนึ่งที่เรื่องของงานใหม่ก็มีเรื่องของ e-sport อ่ะขอพูดหน่อยแล้วกันสำหรับตรงนี้ใครที่ลง e-sport นะครับก็ผมจะให้มันมีการเลื่อนเนาะ e-sport เราก็เข้าใจบางคนก็อาจจะติดธุระแล้วไม่ว่างเพราะว่าเตรียมตัวมาเราก็เห็นใจแล้วกันแต่ว่าเราจะให้สับสล็อตได้มากสุดนะครับแค่6คน3สล็อตแรกเราฟรีอีก3สล็อตถ้าเราจะเปลี่ยนก็คือสล็อตละ2ล้านสำหรับ e-sport นะคือยังไงนะครับพี่ขออีกทีนึงครับคือ3คนสำหรับฟรีแล้วก็คนที่4 5 6คนละ2ล้านใช่ครับโอเคครับ4 5 6คนละ2ล้านก็เห็นใจครับที่เลื่อนไปตรงนี้ e-sport มันเจี๊ยบคร่าวๆน่าจะประมาณนี้สำหรับอัปเดตเมืองผมพูดไม่ได้เยอะรอดูอีกไม่กี่วันเองอยากให้รอดูครับเยอะมากๆปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ดีกว่าต้องพูดอย่างนี้ปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่อยากให้รอครับอยากให้รอจะทำให้แก๊งทุกแก๊งสนุกด้วยดราม่าน่าจะน้อยหรือไม่ก็หายไปเลยคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมีใครมีคำถามไหมมีไหมครับมีไหมเรื่องก่อนหน้านี้ก็ถามได้นะครับคือพี่เมื่อครับอย่างในกรณีของผมอะครับมันตอนเนี้ยไททอสมันเหลือแค่มันเหลือแค่ผมคนเดียวเลยแหละแต่ว่าน้องๆเก่าที่ประกาศชื่อไปแล้วคือก็ถือว่าเป็นคนเก่าไม่นับว่าเป็นคนใหม่ถูกไหมพี่ใ
ถ้าผมเอากลับเข้ามาในสล็อตใช่ครับใช่ก็ถือว่าก็คือไม่เคยมีรายชื่อมาก่อนใช่ครับโอเคครับโอเคเข้าใจครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับครับมีไหมสำหรับรายชื่อได้ถึงได้ถึงเมื่อไหร่ครับจริงๆอยากจริงๆมันจะเริ่มแข่งวันที่5หรือเปล่าใช่ไหมก็คือต้องเป็นคืนนี้ครับอยากให้คืนนี้ได้เท่าไหร่ครับพี่พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เย็นแล้วกันพรุ่งนี้เย็นช้าสุดโอเคครับใช่ครับใช่ๆคร่าวๆน่าจะมีประมาณนี้ครับอยากที่เหลือก็รอดูอัปเดตเมืองแล้วกันค่อนข้างมีอะไรให้เราเข้ามาเล่นสนุกมากขึ้นคงเยอะครับเยอะๆค่อนข้างที่จะเยอะมากๆก็มีใครมีคำถามไหมครับมีไหมเดี๋ยวผมถามอะไรไหมอยากถามครับว่าครับผมสภาจะทำเหมือนคล้ายๆหน่วยงานไหมคะที่มีแบบผัดเวรนะคะที่มีสภาอยู่ตลอดเวลาค่ะมีครับจริงๆเดี๋ยวจะมีอีกไม่นานครับน่าจะมีสภาอยู่ช่วงบ่ายด้วยใช่ครับช่วงหลังแล้วช่วงหลังเที่ยงคืนนะครับพี่มืดตรงนี้ยังไม่ชัวร์เหมือนกันครับแต่ว่าช่วงเช้าก็น่าจะยังไม่เปิดเพราะว่าผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนของเรามันคือการคุยเนาะคุยค่อนข้างคุยสตอรี่แหละบางอย่างมันก็เอางี้แล้วกันเราก็รู้อยู่หลายๆแก๊งที่มาคุยเพราะว่าเรามาคุยบางคนเขาต้องการที่จะให้ผมมาเป็นคนพูดผมคงอยู่ไม่ได้ตลอดใช่แต่ว่าเรื่องของอะไรนะของสับคนหรืออะไรต่างๆนานาสัญญาเช่ารถจะพยายามทำให้ได้เยอะที่สุดสวยแต่ยังไม่ชัวร์ว่าตอนไหนครับผมกำลังเร่งจัดการให้อยู่ครับตรงนี้ไม่รู้กันมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีผมหมดแล้วนะผมหมดเรื่องแล้วนะจริงๆอยากให้รอดูวันที่6แหละน่าจะสนุกหลายๆแก๊งเลยแล้วก็ของไม่ว่าจะเป็นงานใหม่หรือของอะไรต่างๆก็อยากให้ศึกษาด้วยนะวันที่6สำคัญครับสำคัญรอดูคือที่พี่บอกว่ามันจะมีเรื่องของเมืองปิดนี่คืออัพแพทใหญ่เลยเหรอพี่หลายอย่างที่พี่พูดมาทั้งหมดคือเข้ามาพร้อมกันหมดเลยเหรอพี่ใช่ครับใช่จริงๆอาจจะไม่ปิดไม่ชัวร์เหมือนกันอาจจะไม่ปิดถ้าไม่ปิดก็อัพเข้ามาเลยนะครับทยอยอัพเข้ามาเลยโอเคครับพี่ในวันที่6ใช่ครับใช่ปิดสักวันนึงนะดูสถานการณ์ก่อนตรงนี้ปิดสักวันนึงว่าจะได้ปิดไหมแต่อาจจะไม่ได้ปิดครับอาจจะไม่ได้ปิดประมาณนี้ครับคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้ถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็มาถามได้มาถามส่วนตัวได้ตรงนี้ไม่เป็นไรก็ประมาณนี้ก็ได้ครับยังไงก็แยกย้ายอะไรก็ได้ครับทุกๆแก๊งครับไม่มีคำถามครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ Bring into the Friday Say me the thing ทางขึ้นอ่ะมันลำบากเสมอครับแต่ว่าทางลงอ่ะ